เรือของบังนี่บังติดกับฟุตบาทซึ่งขณะนั้นบังอยู่กับเพื่อนบังแต่เรือเพื่อนบังหลุดไปแล้วแต่บังอยู่ใต้น้ำอยู่ถามว่าทุกวันนี้ผมยังกลัวไหมผมกลัวแต่ผมไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตระหนกลดความทำให้ตัวเองขาขาดด้านซ้ายใต้เข่านะคะขาดไปเลยอะค่ะแต่หลังจากที่เกิดสึนามิมาค่ะก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าถ้าเกิดสึนามิมาแล้วจะต้องทำยังไงต้องระวังตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะผมได้ร่วมซ้อมหนีสึนามิกับ UNDP จากตอนนั้นผมเป็นเด็กแม่เป็นคนช่วยผมอพยพจากสึนามิตอนนี้ผมโตแล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นบ้างครับก็มีการรวมตัวของเนี่ยครับเป็นทีมอาสาสมัครเป็นทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของหมู่บ้านทุกคนต้องไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังIndeed, this 15th anniversary of the tragedy is an opportunity to look back at what lessons the country has learned in terms of building its resilience. And we need to make sure that we don't face the same dramatic consequences.